ใช่ไหมฮะถ้าพูดถึงเรื่องจุดเด่นสุดก็คือเรื่องของการออกตัวฮะรู้สึกว่ามันโอเคกว่าเดิมเพราะว่าที่บ้านเรามีคนใช้ตัวเดิมอยู่เรื่องระบบสตาร์ทใหม่ที่ช่วยเพิ่มเข้ามาเงียบกริบเลยเพราะปกติเวลากดโทรเกียวโตมแค่แค่ปกติอันนี้ครับชึบเงียบสนิทชอบฮะสำหรับผมก็จะเป็นน่าจะเป็นช่วงล่างที่อัปเกรดใหม่ครับผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์มันดีครับบาลานซ์รถดีคือชอบมันดุกดิกดุกดิกได้มันดูมันมีลูกเล่นมีลูกเล่นไงคือเวลาดูแล้วเอ้ยมันแบบมีการเคลื่อนไหวไงมันดูแบบไฮเทคดีครับจอ TFT ที่ให้มาใหม่เนี่ยก็จริงๆมันก็มีอยู่ในบิ๊กไบรุ่นใหญ่ๆนะจอพวกนี้ครับก็ให้มาในรถแบบนี้มันก็ทำให้ดูหรูหราขึ้นเอาเป็นว่าถ้าสายเดียวกันเรารู้กันดีนะไม่ต้องเข็นแล้วสตาร์ทได้ตามนี้ครับผมคือมันบรรยายไม่ถูกจริงๆเพราะว่าตั้งแต่รูปทรงดีไซน์ความไฮเทคที่สำคัญสุดคือนี่เลยครับนี่เจ้าหน้าจอ TFT ตัวนี้มันเท่มากโดยเฉพาะตอนเวลาที่มันเร่งแล้วมันแบบมีการชาร์จพลังที่เป็นรูปไฟฟ้าขึ้นมาตรงนี้มอเตอร์สตาร์ทนี่มันเร็วนะครับแล้วก็เงียบกว่าไดสตาร์ทปกตินะครับกดปุ๊บก็ชึ่งเลยรวดเร็วดีครับชอบครับ